ไม้ละ4บาทค่ะไม้ละ4บาทค่ะก็ขาย3บาท3บาท4บาทคือรับมา2บาทกว่ารับมามันก็กระบาดนึงมันมี30ใบก็59บาทถ้าถูกนะถ้าแพงก็60 62อย่างเงี้ยบางทีก็65ไม่แน่ใครขึ้นมีใครขึ้นใครลงเงี้ยนะ100ฟอง300บาทถ้าตัวใหญ่แล้วก็ขาย วันศุกร์ก็จ้ะแล้วก็มาเป็นวันวันเมื่อคืนวันอาทิตย์คือมันตกครั้งหนึ่งใช่คืนวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งคือวันเสาร์ไม่หายคือวันเสาร์ไม่หายมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่มัน 9,000 ฟองอะค่ะแล้วหมด 9,000 ฟองฟองละเท่าไหร่ครับฟองนึง4บาทอะฟอง4บาทมันเป็นแผงมันเป็นกระบะกระบะ10ตั้งอะเท่ากับ30ตั้งอะค่ะคือแรกขายไปกี่ตั้งสามสิบคือแรกขายไปสามสิบแล้วก็มาเมื่อคืนนี้อีกสามสิบก็17,700บวก17,700ก็35,400อันนี้ต้นทุนตั้งต้นทุนสองวันขายไปเท่านี้แจ้งความอยู่เนี่ยตำรวจกำลังไปดูไอ้นี่อยู่ค่ะแจ้งความแล้วค่ะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาไหมเคยค่ะแต่ว่ามันนานแล้วมันทั้งหมด3ครั้งแล้วอ่ะแต่นี่เที่ยวนี้มันติดกันเลยสงสัยใครไม่รู้เลยอ่ะคิดไม่ออกอ่ะเพราะป้าก็ไม่มีศัตรูที่ไหนนะขายตรงนี้มานานยัง2ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่3แล้วแล้วจะจะบอกโจรยังไงให้โจรดูข่าวไม่รู้จะพูดว่าไงเอามาคืนไหมเอาคืนไหมจะตามล่าถึงที่สุดเลยอันนี้มีหายบ่อยๆอย่างนี้มีทุนที่จะลงใช่สิเราจนไม่รู้จะจนยังไงแล้วแม่ยังอย่างนี้กับเราอีกที่เราก็ต้องเป็นหนี้ค่าไข่มันปกติไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ไงงวดชนงวดงวดชนงวดตอนนี้เราต้องติดลบใช่ลำบาก